Ultimate Amonalu! ชิบหายแล้วไงวิวมันครบ 1,000 แล้วโอเคกูเล่นก็ได้สัตว์เอ๋ยมาซึ่งวันนี้นะผมจะซึ่งวันนี้ผมจะถือโอกาสใช้ Omnitrix อันใหม่นะครับผมจะทำการแปลงร่างเป็นตัวใหม่ให้ดูและวันนี้นะครับเราจะมาขายความลับที่มีชื่อว่า Amodulo จ้าจังนี่คือ Amodulo เวอร์ชันอัปเกรดนะครับนะซึ่งความสามารถของตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครนะดาเมจแรงมากๆเลยนะครับเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าท็อปฟอร์มจริงๆครับผมจะลองไปจัดการในตัวนั้นนะครับซึ่งเริ่มจากสกิลแรกคือตัวคิวครับดูนะครับมันจะมุดชึบปังนะครับมุดแล้วก็โผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่ารู้สึกจะพุ่งไปไม่ได้นะมันได้แค่มุดนะครับมันจะมุดแล้วโผล่ขึ้นมาทำดาเมจนะครับนะสำหรับตัวคิวนะครับเอ้ยเมื่อกี้เขาตายไปแล้วผมจะไปลองกับเขาได้ที่ไหนเดี๋ยวค่อยแล้วกันไม่ต้องใช้คนก็ได้นะครับมาเอาเดี๋ยวผมจะใช้อโมดิโลลองกับคนอื่นนะครับดูนะครับกดตัวคิวนะครับจะเป็นการพุ่งไปที่พื้นนะครับทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับอันนี้สำหรับสกิลตัวคิวนะครับแล้วก็จะมีสกิลตัวอีนะครับคือการทุบพื้นเห็นปะมันจะทุบพื้นนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเยอะมากๆเลยนะรวมถึงทำให้ศัตรูปิวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูมารวมกันแบบเป็นกลุ่มเนี้ยใช้สกิลตัว E ทุบพื้นคือแบบมันโกงมากเลยนะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอมอนิโลนะครับนะวิธีคอมโบก็คือการกดคิวนะครับทุบไปที่พื้นก่อนนะครับทุบจุ่มลงไปหรือไม่ก็กด E ก่อนก็ได้กด E นะครับทุบพื้นทุบจากนั้นกดตัวคิวนะครับตุ้มนะครับแล้วมันก็จะทุ่มไปที่พื้นนะครับจุ่มดินไปเลยนะครับนะแล้วก็ต้องเรียกว่าเกือบตายเลยนะคอมโบนึงอ่ะเอามาดูนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยครับ3 2 1 Ultimate Amonalu จ้าจังเนี่ยอันนี้คือ Ultimate Amodulo นะครับนะจะเรียกว่า Amodulo หรือว่า Amodulo ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ก็พอ Ultimate ปุ๊บมันก็จะกระโดดสูงอย่างนี้นะครับน่าจะกระโดดสูงพอๆกับ Forearm เลยนะแต่น่าจะไม่เท่า Forearm Ultimate นะครับนะแล้วก็มีสกิลแบบเดิมก็คือมุดพื้นนะครับมันจะทุบนะครับมันจะสร้างดาเมจ2ขั้นตอนนะครับก็คือการลงไปที่พื้น1ดาเมจแล้วก็ขึ้นมาก็เสียอีก1ดาเมจนะครับนะแล้วก็มีสกิลตัว Q นะครับเอ้ยพูดผิดสกิลตัว E นะครับนะเป็นการทุบพื้นนะครับนะตึกๆๆๆๆอะไรอย่างงี้เลยนะครับนะอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะสำหรับAmodulo นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับปลาไอ้เหี้ย